และห้องทำงานของเราจะเปลี่ยนไปใน3 2 1สวัสดีนะครับและนี่เป็นบล็อกที่เราจะมาเซตอัพห้องทำงานใหม่นะครับก็คือเนื่องด้วยปีใหม่แล้วปี2023แล้วเราก็อยากจะได้ห้องทำงานในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเดิมๆเปลี่ยนมุมใหม่ๆบ้างนะครับจะได้แบบว่ามีความตื่นเต้นความแปลกใหม่อะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนั่งการทำงานนะฮะโต๊ะคอมอะไรต่างๆในห้องทำงานของเราให้เป็นห้องแบบใหม่นะครับไปเริ่มเลยดีกว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้างไปดูกันอันดับแรกนะฮะให้ดูห้องณปัจจุบันก่อนนะครับถ้าเข้าประตูมาเนี่ยนะนี่คือประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอก่อนโซฟา1ตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาของเล่นของสะสมอะไรที่เอามาโชว์ไว้ส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรโล่งๆนะฮะมาพอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอโต๊ะทำงานนะครับซึ่งโต๊ะตรงนี้เป็นของครูกวางนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะเล็กที่ใช้ถ่ายงานซึ่งรู้สึกว่ามันเล็กไปละเดี๋ยวเราจะใช้โต๊ะใหญ่แทนส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมโต๊ะของครูฟ้าเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจะย้ายทั้งโซนนี้เลยแล้วก็โซนนี้ออกนะฮะจะใช้โต๊ะนี้โต๊ะเดียวเนี่ยในการเป็นโต๊ะคอมของทั้ง2คนเลยก็คือโต๊ะคอมครูฟ้าฝั่งนั้นโต๊ะคอมครูกวางฝั่งนี้แล้วโต๊ะก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะอันดับแรกขอไปเคลียร์สายคอมพิวเตอร์ก่อนแยกส่วนนะฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่แยกส่วนแล้วเนี่ยเอามากรองรวมๆกันไว้ทางนี้ก่อนนะครับไปแยกอุปกรณ์ก่อนก็เคลียร์ของบนโต๊ะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเคลียร์ของบนโต๊ะนี้ต่อนะครับนี่เดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ต่อไปนะโอเคเคลียร์โต๊ะเสร็จละนี่นะฮะเห็นไหมจริงๆโต๊ะตัวนี้มันยาวมากนะมันยาว243เซนนะโดยประมาณ2เมตรครึ่งนะเพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้สามารถตั้งทำงานได้2คนสบายๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามีวิธีขยายโต๊ะอีกนิดนึงไม่ได้ขยายโต๊ะหรอกแต่ขยายให้มันแบบสามารถวางของได้พอสำหรับการนั่งทำงาน2คนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะตัวนี้มาวางแนวนี้นะครับแนวนี้แล้วก็เอาตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ออกแล้วก็นั่งคนหนึ่งนั่งทำงานฝั่งนี้อีกคนหนึ่งนั่งทำงานอีกฝั่งหนึ่งไปเดี๋ยวขยับโต๊ะก่อนนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาท็อปโต๊ะเนี่ยนะวางบนชั้นนี้แต่ทีนี้ถ้าวางไปเลยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโต๊ะมันเตี้ยไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความสูงของมันนะครับโดยการที่จะเอาแผ่นนี้นะแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นไรกำมะหยี่เนี่ยวางไปแบบนี้แล้วก็นี่เลยนี่ใช้อันนี้เพิ่มความสูงนะครับก็อาจจะใช้สัก6ตัวนี่สองสี่ตัวก็พอจริงจริง4ตัวก็น่าจะพอเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแล้วเราก็ไปวางแบบนี้
นี่นะครับแล้วก็เอาท็อปโต๊ะเนี่ยวางบนนี้อีกทีนึงเหมือนกันฝั่งนู้นก็ทำเหมือนกันนี่วางนี่เอ๊มันก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เอาเนี้ยวางไว้บนอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับนี่นะครับเมื่อกี้บอกว่าเราจะเอาวางบนเนี้ย4ตัวอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยแล้วก็นั้นอีก4ตัวอันนี้เปลี่ยนแผนละจากตอนแรกเนี่ยที่เราต้องการจะวางแผ่นไม้เนี้ยไว้ชิดฝั่งทางนี้เลยเปลี่ยนแผนเราจะวางให้ขอบแผ่นโต๊ะเนี่ยนะครับเลยมาแค่นี้เนี่ยวางบนขาเฟอร์นิเจอร์นี่นะให้เลยมาแค่นี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้วาง PC ฝั่งนี้เหมือนกันครับจากตอนแรกที่เราจะเอาขอบโต๊ะเนี่ยนะฮะวางไว้ชิดกับตัวตู้เนี่ยเราจะเอาขอบโต๊ะเนี่ยวางไว้ประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะเหลือเราจะเอาไว้วาง PC ทีนี้ครับถ้าเราเอา PC วางบนตู้2ตู้ตรงโต๊ะเนี่ยนะเราก็จะมีแค่จอคอมซึ่งมันก็จะทำให้ดูกว้างขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเพราะว่า PC เนี่ยมันไม่ต้องเอามาวางบนท็อปละแล้วมันก็จะกว้างทีเนี้ยมันก็จะดูสะอาดตามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าเอาท็อปวางบนตู้เสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงบ้างมารอดูกันครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะโต๊ะมันจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วเราก็จะเอา PC เนี่ยวางตรงนี้ได้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะวางแค่หน้าจอฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น PC 2เครื่องนะครับมันคือ PC เครื่องนี้1เครื่องแล้วก็เครื่องนั้นอีก1เครื่องนะครับส่วนบนโต๊ะเนี่ยจะมีจอทั้งหมด4จอเพราะว่ามีเครื่องละ2จอนะครับก็จะมีตรงนี้2จอตรงนั้นอีก2จอเพราะว่าแค่จอเนี่ยก็เต็มแล้วถ้าเอา PC มาวางอีกเนี่ยโอ้โหกลัวว่ามันจะแบบแน่นเกินแล้วก็นั่งไม่ได้ส่วนตรงกลางนี่นะฮะตรงกลางเนี่ยน่าจะเดี๋ยวลองปรับอันนี้ก่อนถ้าเนี้ยสามารถเอาไปลองได้ก็จะใช้อันนี้แต่ถ้าไม่ได้เรามีโต๊ะที่มันเหมือนกันเป็นตู้เนี้ยอีก1ตัวก็จะเอาไปไว้ตรงกลางได้นะครับเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันว่าจะใช้อันไหนดีนะนี่นะครับสุดท้ายก็คือเราใช้ตู้แบบนี้ทั้ง3ตู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้1ตัวตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้1ตัวเนาะแบ่งกันชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็เป็น PC 1เครื่องนะครับนี่อัพมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ตู้ก็เก็บไปเลยใครจะเก็บเอกสารอะไรก็เก็บไปเลยมาตอนนี้นะฮะโต๊ะคอมของเราก็เซตมาประมาณนึงละเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยเอานี่เลยนะฮะบรรดาอุปกรณ์ที่กองอยู่ตรงนี้เนี่ย PC มอนิเตอร์ไฟลำโพงนะฮะคีย์บอร์ดเมาส์ต่างๆเนี่ยทยอยเอามาเซตดูว่ามันจัดหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมแค่จอเนี่ยมันก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจถูกแล้วที่เอา PC ออกไปวางด้านนอกนะครับก็ตอนนี้ที่เหลือก็น่าจะเป็นการเซตสายไฟด้านหลังแล้วก็ติดตั้งพวกโคมไฟอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเสร็จสับทุกอย่างเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวขอตัวไปเคลียร์สายไฟด้านหลังก่อนนะฮะนี่เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากจัดห้องเสร็จแล้วหน้าตาของโต๊ะคอมใหม่ห้องใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของโต๊ะทำงานที่บอกว่านะฮะจะเอาคอม2เครื่องมาไว้โต๊ะเดียวกันซึ่งก็คือนี่อันนี้ก็คือเป็นคอมของครูกวางและอันนี้ก็คือคอมของครูฟ้านะครับเห็นไหมเป็นโต๊ะเดียวกันนะแต่ว่าแยกกันทำก็จะมีเก้าอี้2ตัวนะครับตัวนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ดูนะครับโอ้ยเดี๋ยวตาลายแป๊บนึงปิดไฟก่อนนะฮะ
ขอเปลี่ยนเป็นโหมดแบบสว่างแล้วกันนี่นะฮะสว่างละเห็นไหมไฟเปลี่ยนสีได้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับคือโซนที่เป็นโต๊ะคอมไว้สำหรับนั่งทำงานหรือว่านั่งเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นที่สำหรับไลฟ์หรือว่าถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอต่างๆก็จะมีไฟเห็นไหมไฟเป็นไฟแบบ3สีสีขาวสีขาวนวลแล้วก็สีเหลืองสีส้มนะฮะเหมือนกันเป็นไฟ3สีแล้วก็มีริงไลท์แล้วก็มีขาตั้งโทรศัพท์ส่วนข้างหลังนั่นน่ะเดี๋ยวจะเคลียร์เพราะยังไม่ได้เคลียร์เลยนะฮะเดี๋ยวคงเอาอะไรมาวางก็จะเป็นโต๊ะทำงานส่วนตรงนี้ก็ว่าจะไปหาซื้อโซฟามาแบบที่มันนั่งได้นอนได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะหามุมสำหรับถ่ายคอนเทนต์เพิ่มตรงนี้ด้วยเพราะว่ากระจกตรงนี้ก็สวยดีนะครับประมาณนี้นะปีใหม่ทั้งทีก็เลยขอจัดโต๊ะใหม่นะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอยากทำงานมากขึ้นเปลี่ยนมุมอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นนั่นเองโอเคนะครับก็คงจะอยู่เซตอัพแบบนี้ไปอีกพักใหญ่ๆเพราะว่าเซตทีนึงก็เหนื่อยนะฮะเซตทีนึงก็เหนื่อยกว่าจะย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายนั่นนะครับมาปิดไฟดีกว่านี่เราก็สามารถปิดได้เลยเห็นไหมไฟข้างหลังก็ปิดแหละไฟข้างหน้าก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ไฟข้างบนเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันนั่งทำงานนู่นนี่นั่นก่อนโอเคเจอกันอีกทีบล็อกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ